สวัสดีค่ะก็มาแวะทักทายกันวันศุกร์นะคะทีเชียร์ไฟเดย์ค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับแฟนคลับแล้วพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่มาแบบว่าให้คำตอบพี่พิมพ์ว่าชอบชื่นชอบอะไรในตัวพี่พิมพ์พี่พิมพ์ขอบคุณมากค่ะหลายคำตอบแบบว่าอ่านแล้วก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะแต่ทุกๆคำตอบที่พี่อ่านพี่พิมพ์ขอขอบคุณมากค่ะจากใจจริงเลยนะคะก็พี่พิมพ์ก็อยากจะมอบความรักแล้วก็สิ่งดีๆให้กับพี่ๆน้องๆแฟนคลับทุกๆคนนะคะขอให้ติดตามกันต่อไปนะคะอาจจะมีทั้งสาระแล้วก็ไม่มีสาระบ้างในนางคลิปนะคะเราก็ต้องเข้าใจกันบ้างเนาะสาระมากไปมันก็จะเครียดใช่ไหมคะแล้วก็มาผสมผสานกันนะคะพี่พิมพ์ก็วันนี้ก็แวะมาขอบคุณจริงๆจากใจค่ะก็200กว่าคอมเมนต์ตรงนั้นนะคะก็เพิ่มมาเรื่อยๆแล้วกันนะคะนี่คือขอบคุณค่ะนี่จากนี่คือแฟนคลับตัวยูบางคนก็แบบว่าโอ้โหแบบว่าติดตามเรามาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พิมพ์ขอบคุณมากค่ะก็ไม่มีอะไรจะคุยเลยนะคะวันนี้ก็ฝากไป2คลิปละกันเนาะเช้านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวว่างๆพี่พิมพ์จะมาทําให้นะคะยังสัญญาอยู่ค่ะเรื่องประจ่ายตลาดเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้วันเสาร์ว่างเดี๋ยวพี่พิมพ์จะจัดให้นะคะก็มาดูกันนะคะไปจ่ายตลาดสไตล์คารินพิมพ์จะเป็นยังไงนะคะชีจะใส่ชุดอะไรไปจ่ายตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะบอกว่าโอเคค่ะครีมที่พี่พิมพ์เปิดกล่องของจากพี่เร็กเซต้าโปรเฟชชั่นอลตรงนั้นไปใช่ไหมคะตัวครีมที่แกส่งมาทดลองตรงนั้นเขาเรียกว่าตัวเซต้าโปรเฟชชั่นอลบรองเอสเซนนะคะเป็นตัวคล้ายๆกับ SK2 ค่ะตัวนั้นสมมติคล้ายๆกับเอสเซนเพทราของ SK2 ตรงนั้นคือหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเช็ดโทนเนอร์เสร็จแล้วตัวนี้ก็พรมปะบนใบหน้านะคะตัวนี้พี่พิมพ์ลองใช้ไปราคา1ครั้งแต่อีกประมาณ1อาทิตย์ถึง10วันเดี๋ยวพี่พิมจะมาบอกนะคะว่าผลิตภัณฑ์พี่เล็กเป็นยังไงบ้างเพราะพี่พิมไม่อยากจะแบบว่าฉันใช้เมื่อคืนว้ามันเลิศมากเลยค่ะจอร์จเข้าใจไหมคะมันดูปลอมค่ะใช่ไหมคะพี่เล็กเราต้องใช้แล้วก็เราต้องมารีวิวแต่ตัวที่พี่พิมขอยืนยันแล้วก็นอนยันนั่งยันทุกอย่างยันค่ะซิลิโคนพรามเมอร์ค่ะ by เซต้าโปรเฟชชั่นอลตัวนี้เลิศมากจริงๆค่ะทุกครั้งที่พี่พิมแต่งหน้าพี่พิมต้องใช้ค่ะทุกคนสนใจใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงอันนี้คือตัวเก่านะคะแพ็กเกจแบบเก่านะคะจะดูใหญ่อ่ะหยิบแพ็กเกจใหม่มาให้ดูแล้วกันเพราะอันเก่าใกล้หมดแล้วค่ะนี่ค่ะไซส์ก็จะต่างกันนี่ค่ะนี่คือใช้จริงๆใช่ไหมคะไม่ได้แบบว่ามาแอปแบลใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้จริงๆพูดจริงๆตัวนี้มันก็จะไซส์ขนาดแพ็กเกจก็เล็กลงนะคะแต่คือปริมาตร30กรัมเท่ากันค่ะเห็นไหมคะเป็นการตัดงบใช่ไหมคะพี่เล็กตรงนี้ก็ไปทําได้อีกครึ่งขวดค้อนขวดอีกแล้วใช่ไหมล่ะโอเคค่ะแซวเล่นนะคะพี่เล็กเคค่ะก็ตัวนี้ค่ะหาใช้ได้นะคะติดต่อได้ที่พี่เล็กเซต้านะคะก็คือไปโซเชียลแคมหรือ Facebook Page ของแกนะคะเป็นเซต้าตามตัวนี้เลยค่ะพิมพ์นะคะหาได้เลยค่ะใน Facebook ตัวนี้เลิศค่ะใช้ง่ายหน้าเนียนกริกเห็นไหมล่ะคะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะกับการ follow พี่พิมพ์นะคะเราก็มาเป็นพี่น้องกันอยู่ตรงนี้นะคะถึงเราไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเจอกันตัวเป็นๆแต่มิตรภาพตรงนี้มันสื่อได้เข้าใจไหมคะก็ขอบคุณโลกโซเชียลแคมตรงนี้นะคะใครที่อยากจะไปติดตามพี่พิมพ์ใน Facebook อยากว่าอีบ้านี่มันจะบ่นอะไรบ้างใน Facebook อีบ้านี่มันจะโพสต์อะไรบ้างใน Facebook ก็พี่พิมพ์พุทลิงก์ของพี่พิมพ์ตรงนี้ไว้ในตรงโซเชียลแคมตรงหน้าเพจโซเชียลแคมของพี่พิมพ์นะครับคุณน้องก็คลิกลิงก์ตรงนั้นได้เลยค่ะมันก็จะลิงก์ไปพี่พิมพ์จะไม่รับแอดนะคะแต่คือมันจะมีปุ่มที่มันบอกว่าให้ follow ให้กด follow ค่ะคุณน้องจะเห็นทุกอย่างเหมือนกับเพื่อนที่พี่พิมพ์เห็นเพราะพี่พิมพ์ไม่อยากจะรับแอดเข้าใจไหมครับว่าต้องเข้าใจพี่พิมพ์นิดนึงว่าตรงนั้นพี่พิมพ์อยากจะเป็นแบบว่าเฉพาะเพื่อนสนิทกันจริงๆแบบว่าเข้าใจไหมคะบางทีมันพ็อปอัพหลายอย่างขึ้นมาเข้าใจไหมเข้าใจว่ามันไปตั้งได้อะไรได้ที่มันไม่เห็นแต่คือคุณน้องค่ะถ้ามันเป็น3,000 4,000อย่างเงี้ยพี่พิมไปนั่งตั้งทีละคนมันก็เหนื่อยใช่ไหมคะก็มา follow คลิปวิดีโอพี่พิมลงรูปภาพที่พิมลงจาก Instagram อะไรอย่างเงี้ยพี่พิมจะคลิกเป็น public หมดค่ะทุกคนไม่ได้คลิก privacy เป็นแบบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะเห็นหมดค่ะโอเคนะคะเข้าใจพี่พิมพ์นะคะอย่าเนาะอย่าโกรธอย่าน้อยที่พี่พิมพ์ไม่รับแอดนะคะเข้าใจกันนิดนึงค่ะค่ะสำหรับตรงนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ชุดสวยๆต้องขอบคุณจาก BB นะคะเป็นผู้สนับสนุนรายการอย่างทุก
ต้องค่ะผมสวยๆด้วยสไตล์นี้คารินพีมทำเองค่ะเคค่ะ love you ฉันรักเธอ อยากจะร้องเพลงนะเดี๋ยวร้องผิดอีกโดนแซวอีก เมื่อคืนหล่อนเต้นอะไรอ่ะหล่อนบ้าหล่อนเมาเมื่อคืนเมาจริงๆค่ะเมาสุดๆค่ะแบบว่าลำยองค่ะทองเนื้อก้าวค่ะฝากดูด้วยนะคะวันที่8ตุลาคมนี้ไม่พลาดค่ะคุณนุ่นเดี๋ยวเราได้ดูกันค่ะเพราะเรื่องนี้ติดตามมานานมากแล้วก็ปลื้มนุ่นมากๆค่ะโอเคนะคะจริงๆค่ะนุ่นวรานะคะวรนุ่นโอเคค่ะบ๊ายบาย Love you ทุกคนขออีก20วิแล้วกันนะให้มัน6นาทีไปเลยก็ทุกคนบอกว่าอีนี่ชอบต่อเวลามากอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะบ๊ายบายค่ะ